เอ๊ะนี่คุณพานุทำงานมานานยังเนี่ย2อาทิตย์แล้วฮะ2อาทิตย์เออถึงว่าผมไม่ค่อยคุ้นหน้าคุณเท่าไหร่กูก็ไม่คุ้นหน้ามึงเหมือนกันกูไม่คุ้นหน้ามึงนี่ทำงานตามเธอใจป่ะเนี่ยก็ชิวๆอ่ะผมทำงานแบบเอาสังคมอ่ะเออไม่ได้เน้นแบบอยากจะมียศมีตำแหน่งอะไรชิวๆคืออยากมามึงก็มาไม่อยากมามึงก็ไม่มาก็แล้วแต่กูเดือนเดือนเท่าไหร่วะ 35,000 35,000 จริงๆเขาจะเพิ่มให้แบบ 80,000 นะไม่เอาแค่ 35,000 พออย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กูด้วยนะอร่อยมั้ยพี่ฮะอร่อยมั้ยโอ้โหโคตรอร่อยอ่ะเฮ้ยพลอยจ้ะทำไมลูกค้าที่ร้านน้อยลงน้อยลงทุกวันเลยใช่จ้ะพี่พานุวันนี้เงียบๆจ้ะลูกค้าน้อยแบบนี้นะสถานการณ์บริษัทเนี่ยแย่เลยตั้งใจทำงานนะเข้าใจป่ะเราอ่ะจ้ะเออเอ้าบอสสวัสดีค่ะอ้าวสวัสดีสวัสดีค่ะเอ๊ะทำไมเงียบๆจังก็วันนี้เงียบนะคะหรอเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนี้มันก็แย่นะเออเราจะขาดทุนแล้วนะพลอยนะค่ะแล้วเอางี้อะไรที่มันไม่จำเป็นเนี่ยเราตัดออกไปเลยดีกว่าทำยังไงอะคะบอสทำยังไงเฮ้ยชื่ออะไรเนี่ยพานุครับชื่อจริงพานุชัยครับเรียกสั้นๆว่าพานุครับเอ๊ะนี่คุณพานุทำงานมานานยังเนี่ย2อาทิตย์แล้วฮะ2อาทิตย์เออถึงว่าผมไม่ค่อยคุ้นหน้าคุณเท่าไหร่กูก็ไม่คุ้นหน้ามึงเหมือนกันกูไม่คุ้นหน้ามึงนี่ทำงานตามเธอใจป่ะเนี่ยก็ชิวๆอ่ะผมทำงานแบบเอาสังคมอ่ะเออไม่ได้เน้นแบบอยากจะมียศมีตำแหน่งอะไรชิวๆคืออยากมามึงก็มาไม่อยากมามึงก็ไม่มาก็แล้วแต่กูเดือนเดือนเท่าไหร่วะ 35,000 35,000 จริงๆเขาจะเพิ่มให้แบบ 80,000 นะไม่เอาแค่ 35,000 พอเอางี้ผมให้คุณ 40,000 แล้วคุณไม่ต้องทำงานที่นี่อีกแล้วออกไปเลยถ้าทำงานแบบนี้นะอ่ะผมให้หมดเลยเนี่ยปึกเนี้ยแสนนึงนี่ดูถูกป่ะเนี่ยผมไม่ได้ดูถูกผมจ้างคุณออกเลยถ้าทำงานอย่างเงี้ยอย่าทำกับผมรับเงินแล้วก็ออกไปทำไมต้องเอาเงินมาฟาดหัวด้วยไม่ได้ฟาดหัวผมวางไว้เฉยไปรับเงินแล้วออกไปเลยผมไม่ต้องการพนักงานอย่างคุณอย่าพูดอย่างนี้เว้ยกูพูดไงเนี่ยไงแล้วอย่ามาเอาคืนนะเว้ยออกไปนะเดี๋ยวกูจะรับไว้คนอย่างกูมีศักดิ์ศรีพอเว้ยกูอยู่ก็ได้มีศักดิ์ศรีแต่มึงก็เอาเงินกูไปเอออะไรอ่ะขนมเว้ยดีมากลูกช่องก่อนได้ไหมคะมีสองสีพลอยหึพี่พานุไปไหนแล้วอะอุ๊ยฉันไม่เห็นนะพอดีฉันรับลูกค้าอยู่อะออมบอสคะเห็นพี่พานุไหมคะอ๋อผมไล่มันออกไปแล้วแล้วบอสไปไล่เขาทำไมอะคะก็มีพนักงานแบบนี้ทำงานตามอำเภอใจมันเอาไว้ได้ไงบริษัทเจ๊งหมดอย่างเงี้ยบอสคะอะไรคุณจะมาพูดอะไรนี่บอสคิดว่าผมไล่มันออกไปแล้วนี่บอสคิดว่าพี่พานุเป็นพนักงานของเราเหรอคะก็ใช่ไงไม่ใช่ค่ะบอสพี่เขาเป็นพนักงานส่งของใช่ค่ะเดี๋ยวไอ้พานุเมื่อกี้เนี่ยคือมันไม่ใช่พนักงานที่ร้านใช่ค่ะมันมาส่งของใช่เขาว่ารอเอาหนูเอาเอกสารมาให้เนี่ยค่ะบอสแล้วก็ไปให้ที่สำนักงานใหญ่นี่ผมเพิ่งจ้างมันออกไปเนี่ยเงินเดือนมัน 30,000 ผมให้มันไปแสนนึงไม่ใช่พนักงานที่นี่ไม่ใช่ค่ะกุญแจรถมอเตอร์ไซค์อยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่ค่ะไอ้ของกุญแจของกุญแจมอเตอร์ไซค์เนี่ยวอดวอดครับโดนเอกสารไปด้วยไหมวอดเอาโดนเลยนักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจ้าเหนื่อยแน่นยิ่งกว่าหาเห็บเป็นครูต้องสอนเด็กๆดูแลจบครบเป็น